สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ผมก็ได้รับการสนับสนุนอันเป็นอย่างดีเลยนะครับจากการสมัครสมาชิกแบบเลี้ยงค่ากระดาษของคุณแมวดำนะครับซึ่งคราวนี้นี่ผมก็ต้องมาวาดเจ้าจินโอก้านะครับซึ่งคุณแมวดำก็ได้ร้องขอมาครับนี่แล้วก็มาเริ่มวาดเลยครับโดยการวาดทรงกลมนะครับแล้วก็มีขากรรไกรบนกับขากรรไกรล่างนะแบบนี้เลยนะแบบกำลังอ้าปากเลยนะนี่แล้วเราก็ขึ้นโครงหน้าแบบนี้เลยนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของปากนะครับปากบนนะครับมันก็จะมีจมูกนะครับสำหรับเจ้าจินโอก้าตัวนี้นี่ก็มาจากเรื่อง Monster Hunter Portable 3นะครับก็เป็นมอนสเตอร์ประจำภาคหลักครับซึ่งไอ้เกมตระกูล Monster Hunter เนี่ยทุกภาคก็จะมีมอนสเตอร์เป็นบอสนะครับประจำภาคนะครับซึ่งก็เจ้าจินโอก้านี่ก็เป็นบอสประจำภาคของ Monster Hunter Portable 3นะครับซึ่งผมก็เล่นภาคนี้มาโอ้โหทะลุเหมือนกันนะซึ่งคุณแมวไม่ได้เล่นทะลุคนเดียวนะมีผมก็เล่นทะลุมาแล้วนะนี่ตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะมีเข้มๆหน่อยนะสำหรับเจ้าตัวจินออก้านี่ก็จะเป็นสัตว์แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตัวคล้ายๆหมาจิ้งจอกนะไม่ใช่หมาจิ้งจอกหมาป่าไฟฟ้านะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนกับตัวหมาป่าผสมกับมังกรแล้วก็ผสมมีพลังธาตุเป็นไฟฟ้านะบอกเลยว่าเห็นครั้งแรกเนี่ยโคตรเท่นะแล้วก็ตัวแม่งโคตรใหญ่ๆอ่ะการสู้กับเจ้าบอสตัวนี้นี่ถือว่าโคตรยากนะแต่ว่าโคตรมันเลยนะเนื่องจากมันเป็นธาตุไฟฟ้านะฉะนั้นเวลาเราตีมันเนี่ยเกาะแม่งบางทีโคตรจะแข็งเลยนะแล้วทำให้อาวุธเรามันทื่อโคตรง่ายนะครับอ๋อแล้วยิ่งไปเจอเจ้าตัวจินออก้านี่ใน Monster Hunter World นะบอกเลยนะโคตรมันนะครับเนี่ยคุณแมวจะต้องไปเก็บตังค์อัปเกรดคอมนะเป็นให้มันเล่น Monster Hunter World ได้นะโอ้โหเจอเจ้าตัวนี้เข้าไปนี่ร้องจากแน่นะเพราะว่ามันโคตรจะอลังการอ่ะผมเล่นมาแล้วนี่บอกเลยโอ้โหโหดมากเนี่ยแล้วดูเขี้ยวมันครับเนี่ยแล้วก็มีลิ้นยาวๆสักหน่อยนะครับนี่วาดประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวจินออก้านี่นี่คือผมวาดขอวาดแบบลวกๆนะซึ่งถ้ามาวาดแบบมีลายเกล็ดสวยๆโหดๆนี่ผมคงไม่ไหวนะช่องผมนี่คือสไตล์วาดลวกๆนะฉะนั้นเจ้าตัวจินออก้านี่ก็เป็นการวาดแบบลวกๆนะแบบสุกเอาเผากินนะถึงแม้ว่าคุณแมวจะร้องขอนะแล้วมาร่วมสนุกในการสมัครสมาชิกนะแต่ผมก็ต้องวาดลวกๆให้ดูนะไม่มีการวาดเอาจริงแต่ประการใดนะนี่ครับนี่คือลายมันนะนี่เกล็ดมันผมก็ขีดเป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเลยนะนี่แล้วก็แต้มกลมๆไปเนี่ยผมเติมดีเทลมั่วๆให้ดูเลยนะคุณแมวอาจจะอยากจะวาดเติมแบบอื่นก็ได้นะผมไม่ขัดนะนี่ผมก็เติมประมาณอย่างเงี้ยแหละแล้วนี่คือขากรรไกรล่างนะก็มีเขี้ยวแล้วก็มีแบบเป็นกระดูกน้ำแหลมหน่อยก็ได้อย่างเงี้ยเพราะว่าลักษณะของเจ้าจินออก้านี่โดยลักษณะแล้วมันก็พื้นฐานก็เป็นรูปหมาป่านะครับโครงสร้างก็จะออกเหมือนเป็นหมาป่านี่แต่ที่จะต่างกันก็คือเกล็ดมันก็จะมีหนามๆหน่อยนะครับเนี่ยก็เติมไปนะครับเนี่ยแหลมๆค่อยๆเติมไปนะครับขีดๆไปนี่ข้อดีของการวาดสัตว์ประหลาดก็คือเราสามารถมั่วได้นะเพราะว่ารายละเอียดดีเทลของมอนสเตอร์เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเป๊ะนะเพราะว่าการที่เราวาดแบบไม่เป๊ะเนี่ยมันทำให้ดูเป็นธรรมชาตินะแล้วยิ่งเราวาดสัตว์ประหลาดเนี่ยต้องการมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็วาดมั่วครับ นี่ครับนี่สำหรับเจ้าจีโนก้านี่จุดเด่นมันก็คือเขามันเลยนะครับเนี่ยเขามันเนี่ยสองข้างเลยนะนี่เราสเก็ตเป็นเขาก่อนแล้วค่อยมาเติมดีเทลลายนะจะง่ายกว่านะนี่เราลากเป็นโครงเขาก่อนเขาก็จะหนาๆอย่างนี้เลยนะเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะเวลาเล่นเกมแล้วไปตีเขามันกว่าเขาจะแตกได้นี่โอ้โหโคตรโหดนะเพราะว่ามันสามารถชาร์จพลังไฟฟ้าได้นะแล้วพอมันชาร์จไฟฟ้าได้บอกเลยนะว่าอาวุธชนิดไหนก็แทงมันไม่เข้านะตีไปตีมาทื่อโคตรไวเลยนะโอ้โหตัวนี้มันถือว่าร้ายกาจมากเลยนะเนี่ยเขามันโหดมากนี่แล้วตัวนี้เนี่ยตัวใหญ่ไม่พอนะมันดันเร็วเลยมันแบบมันโคตรจะไวอ่ะไวเหมือนหมาป่าเลยตัวเนี้ยโอ้โหยิ่งไอยิ่งเล่นเป็น Monster Hunter World นะโอ้โหตัวนี้โคตรสวยเลยอ่ะมันจะดูสมจริงมากกว่าเป็น Portable เป็นมือถือนะ
เนี่ยอันนี้ก็จะแบบเป็นโครงนะครับ anatomy นะมันก็จะแบบเป็นท้องกลมๆยาวๆหน่อยแล้วตอนนี้ผมก็จะวาดเป็นมือนะครับเนี่ยเป็นมีหัวไหล่มีแขนนี่แล้วตรงนี้ก็แบบเป็นกรงเล็บนะนี่วาดคร่าวๆไปก่อนนะเนี่ยประมาณนี้อันนี้คือการร่าง anatomy anatha นะครับก็เป็นการร่างให้เราเห็นว่าเราจะทำท่าทางแบบไหนนะนี่ผมก็จะวาดแบบนี้นี่นี่นี่ขึ้นโครงนี้เลยนะให้ดูว่าเป็นมือนะเป็นขาหน้านะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบช่วงน่องมันครับช่วงขาหลังเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยการร่างโครงให้เราก็ร่างแบบนี้เลยนะเนี่ยขาก็จะหักๆแบบนี้นะเป็นขาของพวกหมาป่าหมาจิ้งจอกหมาอะไรประมาณเนี้ยสุนัขนี่ลักษณะขาก็จะประมาณนี้นี่ไอ้ตรงนี้คือท้องมันนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหางเนื่องจากว่าจินออก้าตระกูลมอนสเตอร์ฮันเตอร์มันจะเป็นแบบสัตว์ผสมกึ่งมังกรนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนหมาป่ามังกรนะมันก็จะมีหางตัวบอกเลยโคตรใหญ่นะตัวนี้นี่ฉายามันก็เลยนี่ครับใช้พลังไฟฟ้าตัวนี้นี่หางก็จะยาวๆหน่อยเนี่ยหางประมาณนี้นะครับมันจะแบบยาวๆแล้วก็บานๆนะเหมือนกับหางหมาป่าเลยนะเนี่ยนี่โอเคแล้วเราก็พอเราได้ร่างอนาโตมีอนาถาแล้วเราก็ทำการเสริมเติมแต่งนะครับเสริมดีเทลเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นกรงเล็บนะครับอ๋อนี่ก็วาดไปเลยนะครับวาดผิดๆถูกๆก็ช่างหัวมันนะเพราะว่านี่คือการวาดลวกๆผมก็ไม่สามารถที่จะวาดเจ้าจีนออก้าออกมาได้สวยแบบสุดกู่อะไรพวกนี้นะเพราะว่าสายลวกอย่างผมก็คือผมก็จะวาดแบบลวกๆนะขี้เกียจวาดจริงอะมันจะใช้เวลานานดีเทลไม่ต้องพูดถึงนะผมก็จะเติมดีเทลแบบพอประมาณนะอย่างเงี้ยขี้ขีดอย่างงี้พอนะถ้าอยากจะเยอะๆนี่คุณแมวก็ไปเติมสิวเติมอะไรได้นะผมขี้เกียจอะเอาประมาณนี้พอนี่เติมกรงเล็บให้สักหน่อยนะเนี่ยนี่ผมไม่เน้นวาดให้มันเหมือนนะผมเน้นวาดให้มันดูคล้ายๆนะสไตล์สายลวกอย่างผมนี่คือผมจะวาดให้มันคล้ายๆหมดนะถามว่าเหมือนไหมก็บอกตามตรงเลยนะไม่เหมือนนะแล้วนี่รูปแบบที่ผมวาดอยู่ก็คือเป็นรูปแบบที่ถือว่าวาดง่ายๆพอนะไม่เอาวาดยากนะวาดยากไปเดี๋ยวก็เสียเวลานะเพราะว่ามันยากเกินอ่ะผมขอตัดทอนดีเทลให้มันลดลงหน่อยครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับผมก็ดีเทลอย่างนี้เลยนะขีดๆเนี่ยขีดๆเป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะเนี่ยให้มันดูเป็นกรงเล็บหน่อยครับนี่ครับอันนี้ก็คือขาหน้าหรือมือมันเนี่ยแหละเนี่ยนี่หัวไหล่มันตรงนี้เนี่ยดัดไปเลยครับนี่ผมไม่กลัวแล้วว่ามันจะดัดถูกดัดผิดนะช่างมันครับเพราะว่าไอ้พวกสัตว์ประหลาดไคจูพวกนี้เวลาเราวาดนะยิ่งมีดีเทลแบบเยอะๆหรือดีเทลแบบไม่ต้องตรงเป๊ะอะไรสักเวอร์เท่าไหร่นะก็โอ้โหก็อลังการดูเป็นธรรมชาติแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยวาดแล้วก็ใส่เลยนะครับนี่เนี่ยผมก็จัดไปแล้วครับตรงนี้มันก็จะมีแบบคล้ายๆน้ำหนามมั้งเป็นเกล็ดมันหรืออะไรเนี่ยแหละผมก็ไม่ได้ศึกษาดีเทลอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนที่ผมเล่นเกม Monster Hunter เนี่ยก็รู้แต่ว่าจุดออดมันธาตุมันนะครับแล้วก็ตีมันอย่างเดียวเลยนะล่ามันตลอดนะเออชุดมันก็ถือว่าชุดมันก็สวยนะชุดมันแกร่งมากเลยนะชุดหมาป่าไฟฟ้าเนี่ยเนี่ยชุดถือว่าสวยมากเลยนะตรงนี้ก็จะมีแบบดีเทลนะเก็ดมันเติมหน่อยครับเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบจะเรียกว่าอะไรเดียวมันเหมือนเป็นเกาะไหล่นะจริงๆมันเป็นแบบน้ำหนามอะคือเจ้าตัวนี้มันก็จะมีเกราะเป็นเกราะที่เกล็ดแล้วก็ที่จะเป็นแบบน้ำหนามแข็งๆนะครับผสมกับขนของมันนะครับเพราะว่ามันเป็นหมาป่านะเนี่ยมันจะเป็นน้ำหนามประมาณเนี้ยแล้วก็ผมก็จะเติมขนนะครับขนมันเนี่ยแบบเนี้ยผิวๆหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะยาวๆเลย
ลองเติมดูนะครับนี่ผมก็ผิวมั่วนะเนี่ยผิวตามแรงลมเนี่ยผมพยายามขีดนี่เป็นไงเล่าเนี่ยจินตนาการในการมั่วเส้นผมของผมโอ้โหเส้นขนสวยงามมั่วได้ใจเลยนะต้องเรียกว่ามั่วได้โล่เลยอันนี้จะเป็นเกาะแหนมๆของมันนะเนี่ยเป็นเกาะพยายามดูให้ออกนะระหว่างขนกับหนามมันนะต้องเรียกว่าอะไรเดียน้ำหรือเกาะมันนะเกล็ดมันเนี่ยตรงนี้ก็จะมีขนด้วยนะปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันจะดูเป็นหมาป่าละเนี่ยก็มันไม่ใช่หนามนะนี่คือขนนะเป็นขนริ้วๆนะครับริ้วๆก็ริ้วไปริ้วมานะริ้วมั่วนะครับริ้วๆไปนี่ประมาณเนี้ยนี่คือขนหน้ามันนะแล้วก็แขนปึ๊บดัดมันตรงนี้เลยนี่ไม่ต้องกลัวว่าเราจะวาดเพี้ยนหรือวาดไม่สวยนะครับใส่ได้เลยนะครับสำหรับมอนสเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกรงเล็บมันนี่ก็วาดอย่างนี้เลยนะครับนี่แหลมๆกรงเล็บหมาป่านี่เป็นไงเล่าอย่างนี้คุณแมวก็ค่อยๆลากตามได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าวาดตามไม่ได้นะเพราะว่าตัวที่ผมวาดนี่ก็คืออย่างลวกแล้วนะก็คือน่าจะง่ายที่สุดแล้วนะเพราะถ้าวาดยากเกินผมก็ขี้เกียจแล้วก็อาจจะวาดไม่ได้ก็เป็นได้นะฉะนั้นผมก็จะวาดแบบที่มันง่ายๆก็พอแล้วถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยเติมลายไปนิดๆหน่อยลายก็ขีดเลยนะเหมือนขานกเลยนะครับขีดๆไปนี่ไปแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยเติมเกล็ดให้หน่อยก็ได้อ่ะเกล็ดก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับแหลมๆเหมือนเครื่องใหม่มากกว่าน้อยกว่านะคุณแมวอาจจะเติมให้มันเต็มตัวก็ได้นะเนี่ยแบบเนี้ยผมก็เติมแค่อย่างงี้ให้พอนะให้พอดูรู้ว่าตรงนี้มีดีเทลนะที่เหลือก็อยากเติมก็เติมกันเองเลยนะแต่ผมขี้เกียจละเวลามีน้อยนะครับนี่จัดไปเลยนี่เฟิร์บตรงนี้ก็เป็นน่องนะผมขีดเส้นบาลานซ์มานี่เพื่อจะมันจะต้องกะระยะตรงเกล็ดมันครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเกล็ดมันเหมือนกันตรงบริเวณข้อบริเวณน่องนะครับนี่ก็โค้งๆตามเลยนะเนี่ยประมาณเนี้ยสวยบอกวะ บางจุดผมอาจจะตำแหน่งไม่เหมือนกับออริจินอลนะช่างมันนะเพราะว่ามันก็เป็นการวาดครั้งแรกๆด้วยนะแล้วสัตว์ประหลาดนี่เราสามารถมั่วได้นะครับเอาแค่เอกลักษณ์คร่าวๆบางอย่างให้มันดูคล้ายๆก็พอแล้วนะเนี่ยตรงหัวเขาก็มีแหลมด้วยนี่มีเขาออกมายืนๆอันนี้คือกะระยะของเกล็ดมันนะลองดูนะประมาณนี้มั้งเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะวาดเป็นเกล็ดแหลมๆของมันเอาตรงนี้แล้วกันเนี่ยผิดถูกก็ไม่รู้นะ เอาง่ายเข้าว่านะนี่แล้วก็ใส่ไปเลยบางทีคนเรามันก็แบบไม่ต้องเรื่องเยอะนะก็จัดๆเลยครับนี่เป็นการเสริมแสงเสริมจินตนาการของเราร่วมไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นการฝึกนะนี่ลากขามาขาของพวกสัตว์ก็จะเหมือนหักข้อแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับขามันจะเป็นแบบคล้ายๆขึ้นเป็นเขาเลยนะเงี้ยเนี่ยแบบนั้นนะเติมดีเทลนี่เฟิร์ฟลงมาแล้วก็เป็นนิ้วเท้าหลังนะครับก็ทำเป็นกรงเล็บเลยนะไอ้พวกนี้กรงเล็บมันก็จะดูเหมือนกับเป็นกรงเล็บนกนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนี่ตัวนี้ไร้กาดเลยนะแต่ผมพยายามวาดให้มันแบบง่ายๆที่สุดแล้วแล้วนี่เติมขนไปครับฟึบฟึบเดี๋ยวผมพยายามผิวตามลมนะ
ถึงแม้ว่าเราจะมีลมไม่เห็นแต่เราก็ต้องมั่วได้นะมั่วตามลมไอ้ตรงนี้ก็จะมีขนหน่อยนะขนหน้าแข้งขนหลังขามันนะนี่ที่มันต้องมีขนเพราะมันเป็นหมาป่านะพอมีแบบเป็นหมาป่าผสมมังกรก็ต้องมีแบบมีเกล็ดแล้วก็มีขนมันอันนี้เป็นหน้าท้องก็ริ้วๆไปครับไอ้พวกเกล็ดมังกรเกล็ดหมาป่าอะไรนี่เพื่อนๆสามารถไปแต่งเติมเอาเองได้เลยนะของผมนี่คือจะทำแบบคร่าวๆนะนี่อาจจะไม่เยอะมากเนี่ยลองดูครับนี่เติมแหลมๆไปเป็นเกล็ดนี่สวยงามนี่เติมหน่อยนี่นี่ขนาดภาพวาดยังผมยังนี่ขนาดวาดลูกๆยังดูเดือดขนาดนี้เลยนะนี่ถ้าเล่นเกมแล้วเจอตัวเจ้าจินโอก้านี่บอกเลยเพื่อนๆที่จะต้องโดนแมวหามแน่เลยนะตอนสู้กับตัวนี้ผมก็โดนหามไปหลายรอบเหมือนกันนะมันโหดจริงนะก็สมแล้วเป็นบอสประจำภาคของMonster Hunter 3 Portable 3นะเนี่ยถึงจะเจอเจ้าตัวนี้นะจินโอก้านะครับหรือซิโนเกอร์ก็ไม่รู้นะในเรียกแบบฝรั่งนะเรียกแบบญี่ปุ่นก็จะเป็นจินโอก้าโคตรเท่ขาผมก็เนี่ยครับดีเทลง่ายๆแล้วขีดๆเลยนะนี่ครับนี่คือจีโนก้าฉบับเวอร์ชันสกายหรือเวอร์ชันลวกนะนี่ผมลวกแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นหางมันนะหางฟืบยามาแล้วตรงนี้ก็จะเดี๋ยวผมทำเติมขนก่อนนี่มีขนครับนี่ขนนะครับไม่ใช่หนามนะครับขนฟืบยาวอย่างนี้เลยเนี่ยไล่ไปตามหางมันครับขนนี่ดูเป็นขนละไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเกล็ดมันนับแหลมๆอ๋อเนี่ยประมาณนี้นะครับเดินลายให้ดูครับนี่นะครับพอเริ่มวาดใกล้เสร็จขนาดขีดมั่วๆยังดูอลังการเลยครับเนี่ยนี่ตรงช่วงหางนะครับใต้ท้องหางมันเนี่ยแล้วก็ตรงนี้คือขนมันนะพยายามแยกให้ออกระหว่างขนกับเกล็ดมันนะนี่หางครับสุดท้ายแล้วขอยาวๆหน่อยนี่ประมาณนี้นี่โอเคแล้วก็ไล่แหลมๆตรงนี้เพื่อนๆมือใหม่นี่อาจจะสับสนระหว่างขนกับหนามมันนะนี่ช่วงหางก็ใต้ท้องมันนะก็ขีดๆไปครับอย่างเงี้ยไปเป็นไงเล่านี่คือจินโอก้านะหมาป่าฝ่ายฟ้านะหมาป่าอัศนีบาทโคตรเท่ระบายสีขนฟูฟ่องสีเงินให้แตกปลายด้วยซิลเวอร์เกราะแข็งๆเฉดเงาใช้มอสกรีนจะทำให้สีดูโดดเด่นชุบอีกเลเยอร์ด้วยโกลทองคำเปลวหลอมให้สวยละเลงเยลโล่เบลนให้ทั่วจะดูแข็งแกร่งอลังการงานสร้างส่วนปีกย่อยคิดไม่ออกก็ใช้พิงเลยสวยดีเติมเงาด้วยคามีนเพิ่มมิติสีอีกระดับขั้นพ่นบูเกลใต้ท้องให้ราบเรียบเป็นหน้ากองไปเลยเสริมความแข็งแกร่งของเกล็ดหมาป่ามังกรด้วยเซเลเรียนบลูเพิ่มความดุดันขึ้นอีกทวีคูณด้วยวิลิเดียนยิ่งดูมีสง่าหมาป่าอัศนีบาน้ำที่เข่างดงามด้วยเพอร์เพอร์แบบง่ายๆแต้มดำเพิ่มเฉดเงาเข้มให้มอนสเตอร์ระดับบอสทรงพลังน่าเกรงขามดูแข็งแกร่งเท่ไม่หยอก